ในช่วงกินดีอยู่ดีวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกรวมถึงประเทศไทยเองด้วยนะคะนั่นก็คือปัญหาการขาดไอโอดีนค่ะสำคัญมากๆนะคะเพราะมีผลต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและร่างกายด้วยมาพูดคุยกับคุณหมอพันเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะเราได้ยินเรื่องของไอโอดีนครับเติมลงไปในอาหารค่อนข้างบ่อยในการรณรงค์แต่จริงๆแล้วไอโอดีนเนี่ยคืออะไรคะคือไอโอดีนนี่เป็นสารชนิดหนึ่งที่ร่างกายกินเข้าไปแล้วมันจะมาอยู่ในต่อมไทรอยด์เนี่ยเพื่อจะมาสร้างเรียกว่าไทรอกซินตัวไทรอกซินเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีวิถีชีวิตเป็นปกติคือหัวใจเต้นปกติออกกำลังกายปกติความร้อนความเย็นมันช่วยในการควบคุมอุณหภูมิด้วยถ้ามันน้อยไปก็จะหนาวถ้ามากไปก็จะร้อนถ้ามากไปก็จะตื่นตัวตลอดเวลาเหงื่อออกตัวตลอดเวลาก็คือแล้วก็เด็กๆเนี่ยตัวไทรอกซินเนี่ยมันจะทำให้การแบ่งเซลล์สมองการสร้างเซลล์สมองระบบประสาทเนี่ยสมบูรณ์ตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะฉะนั้นเราถึงอยากจะต้องให้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยได้ไอโอดีนเพียงพอจะได้ไปสร้างฮอร์โมนไทรอกซินไปให้ลูกได้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เด็กที่อยู่ในท้องแม่ที่แม่มีไอโอดีนไม่เพียงพอเนี่ยคลอดมามีโอกาสเป็นโรคเนี่ยสูงมากเลยคือสมองฝ่อสมองไม่เต็มที่สมองเล็กสติปัญญาต่ำ IQ ต่ำเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมีลูกคลอดมาแล้วสมบูรณ์ทั้งสติปัญญาเนี่ยนะ IQ เนี่ยจะต้องได้รับไอโอดีนเพียงพอแล้วไม่ใช่ได้เฉพาะช่วงที่ตั้งครรภ์นะต้องก่อนการตั้งครรภ์ด้วยสมเด็จพระเทพบอกว่าจะต้องให้หญิงที่รู้ว่าจะตั้งครรภ์เนี่ยได้ไอโอดีนเพียงพอก่อนการตั้งครรภ์3 เดือนเพื่อที่ร่างกายของแม่จะได้เตรียมตัวผลิตไฮดรอกซินได้เพียงพอเวลาลูกปฏิสนธิก็จะได้ไทรอกซินทันทีเลยถ้ามากินหลังจากตั้งครรภ์ไปแล้วเนี่ยร่างกายของแม่ยังไม่ปรับตัวไม่มีไทรอกซินเพียงพอก็ทบถึงลูกแน่นอนฮะรวมถึงในระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็หลังตั้งครรภ์ด้วยไหมคะก็พอในระหว่างตั้งครรภ์ยิ่งจะต้องรับมากขึ้นใหญ่เป็น2 เท่าโดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะที่ตั้งครรภ์ถ้าไม่อยากให้ลูกเนี่ยเป็นโรคนะจะต้องได้ไอโอดีนเพียงพอนะการได้ไอโอดีนเพียงพอจากอาหารเนี่ยไม่เพียงพอแล้วปริมาณที่เพียงพอเนี่ยเพียงพอก็คือจะต้องได้รับจากยาเม็ดนี่เลยคือปริมาณเท่าไหร่รัฐบาลเราให้ฟรีนะฮะวันละเม็ดหนึ่งหญิงตั้งครรภ์ทุกคนจะได้รับยานี่วันละเม็ดหนึ่งฟรีนะท่านต้องไปหาหมอตั้งแต่ก่อนจะตั้งครรภ์เพื่อไปตรวจร่างกายแล้วหมอก็จะให้เลยนะเช้าทุกวันวันละเม็ดวันละเม็ดวันละเม็ดทุกวันและโดยเฉพาะคนตั้งครรภ์แล้วรู้เมื่อไหร่รู้ตั้งครรภ์เมื่อไหร่ต้องรีบไปหาหมอทันทีเลยเพราะอันนี้ฟรีนะฮะรัฐบาลให้ไม่คิดมูลค่าองค์การเภสัชกรรมผิดมาเลือกไตรฟอดีนแล้วไม่ใช่เฉพาะไอโอดีนอยู่ในนี้อย่างเดียวนะเรามีธาตุเหล็กมีฟอเรตอยู่สารฟอเรตนี่ก็จะป้องกันลูกไม่ให้ปากแหว่งเพดานโวนี่สำคัญมากนะถ้าอยากให้ลูกเราครบ3-2คือไม่มีเพดานโวปากแหว่งต้องกินยาเม็ดนี้เมื่อตั้งครรภ์ทุกครั้งแล้วหญิงไทยเราก็จะมีโอกาสเกิน 60% เลยมีธาตุเหล็กไม่เพียงพอในการตั้งครรภ์ในระหว่างตั้งครรภ์ปกติก็ต่ำอยู่แล้วนะในชนบทเนี่ย30ฮีโมโตคริตต่ำกว่า35เนี่ยเกินครึ่งเลยเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องธาลัสซีเมียคนไทยเนี่ย1 ใน 4 คนเนี่ยที่นั่งเนี่ยมีจีนของธาลัสซีเมียอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองก็จะมีอาการเป็นโรคโลหิตจางโดยธรรมชาติคนไทยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้บริเวณนี้แต่งงานด้วยกันบ่อยมากไม่ได้ข้ามไปบริเวณนอกก็เลยได้มียีนเรื่องธาลัสซีเมียมาตลอดฉะนั้นการที่เราจะต้องกินยาเม็ดนี้เนี่ยตลอดนี่สำคัญมากก็คือถ้าคนตั้งครรภ์นะฉะนั้นในช่วงเด็กๆก็จะต้องได้อาหารที่ได้ไอโอดีนครบถ้วนโดยเฉพาะนมแม่ถ้าแม่หลังคลอดเราก็ยังให้นี่ต่อนะเพราะว่าแม่ที่ให้นมลูกเนี่ยถึง6เดือนเนี่ยต้องกินนี่ต่อเพราะว่านมที่ให้กับลูกจะได้ไดโอดีนเพียงพอด้วยเราถึงอยากจะให้เด็กไทยได้นมแม่เนี่ย6เดือนนะฮะอย่าไปคิดว่าให้ลูกเราไปกินนมวัวนมสบายไม่ไดโอดีนเพียงพอนะลูกเราจะไม่ฉลาดนะพอถึง2 ปีแล้วสมองไม่โตแล้วมันหยุดแล้วเพราะฉะนั้นเด็กไทยเราถึงสู้คนอื่นลำบากขนาดนี้ก็คือให้นมแม่เนี่ยต่ำที่สุดในอาเซียนน่าเป็นห่วงมากลาวพม่ากัมพูชาเขาได้ถึง80 60-80
ไทยเรานี่อยู่ 20-30% ที่ได้นมแม่ครบ6เดือนนะโหแล้วเราจะสู้คนในอาเซียนได้ไงเราแย่กว่าหลายประเทศที่อยู่รอบบ้านเราเลยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับสิงคโปร์เวียดนามละซึ่งเขาให้ลางานได้6เดือนเราลางานได้3เดือนงั้นนมแม่ถึงสำคัญมากก็อย่าลืมนะยาไตรฟอดีนนี่ฟรีนะตั้งแต่ก่อนคลอดจนหลังคลอดเลยนะให้ฟรีตลอดอย่าลืมไปรับได้ตามโรงพยาบาลสถานีอนามัยทั่วไปนะถ้าคนปกติไม่ต้องกินเพราะว่าเราจะได้จากอาหารทั่วไปเพียงพอแล้วควรจะกินอาหารทะเลกินอาหารที่ใส่เกลือเนี่ยเกลือนี่นะฮะรัฐบาลไทยเรานี่สู้กับเรื่องนี้มานานจนขนาดนี้เนี่ยเกิน 90% แล้วเกลือไทยเนี่ยได้ใส่ออรีนอย่างเพียงพอเหมาะพอเหมาะไปว่าอะไรครับพอเหมาะไปว่าปริมาณเท่าไหร่ปริมาณที่ใส่ไปถ้ามากไปก็ไม่ได้นะน้อยไปก็ไม่ได้แล้วใส่แล้วจะต้องอยู่นานด้วยพอใส่ไปเนี่ย20ถึง40ส่วนต่อล้านส่วนของเกลือต้องเท่านี้นะมากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ได้มากไปถ้าเป็นอะไรถ้ามากไปเนี่ยมากไปจะเป็นยังไงคะก็คนกินไปเยอะๆก็จะมีต่อมไทรอยด์เป็นพิษได้ในผู้สูงอายุหรือว่าจะทำให้แทนที่จะสร้างฮอร์โมนมากมันเข้าไปเก็บสะสมมากๆแล้วทำให้การสร้างฮอร์โมนกลับมาย้อนกลับมาสร้างฮอร์โมนน้อยลงมากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยจึงจะต้องสำรวจตลอดเวลาว่าคนไทยกินอาหารทั่วไปแล้วได้ออรีนไปเท่าไหร่ค่ะแล้วจะเติมเท่าไหร่ถึงจะพอดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามีปริมาณไอโอดีนที่พอเหมาะทีนี้รัฐบาลไทยก็จะโดยกระทรวงสาธารณสุขก็ร่วมกับหลายกระทรวงมากนะฮะโดยเฉพาะรัฐมนตรีรัชตะเนี่ยได้ทำงานมาเกือบ10ปีในการมอบเครื่องโปรยออรีนลงไปในเกลือในแนวราบเนี่ยให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกที่ทำเกลือไม่ว่าที่บ้านหรือไหนก็ทั่วประเทศเลยนะทั่วประเทศไทยว่าเพราะว่าจะต้องพ่นโปรยเนี่ยให้พอเหมาะแล้วก็มีเครื่องคุกให้พอเหมาะแล้วถึงใส่ถุงแล้วถ้าใส่ถุงนี้นะต้องซีลให้แน่นนะหรือต้องใส่ขวดเนี่ยเห็นไหมเขาต้องอัดให้แน่นเลยเพราะว่าถ้าถูกความชื้นแล้วออรีนก็สลายฉะนั้นการที่เรามีเกลือมานี่ไม่ใช่ว่าสนุกสนานนะสบายแล้วฉีกปุ๊บวางเลยตัก3เดือนหมดนี่ไม่ได้นะต้องใส่กระปุกให้เรียบร้อยยังมีความชื้นเข้านี่สำคัญมากนะพี่น้องประชาชนที่ดูรายการอยู่ท่านจะต้องเอาเกลือนี่ใส่กระปุกย้ายชื้นเพราะว่าเดี๋ยวมันปี40ต่อล้านส่วนจริงในวันที่เปิดถุงแต่ผ่านไป1เดือนมานานจะเหลือ10ไม่พอแล้วอาจจะไม่เพียงพอนอกจากเกลือแล้วเราก็มีน้ำปลามีซอสซีอิ๊วแล้วก็น้ำปรุงรสทั้งหลายที่ไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่น้ำปลาเรา4อย่างนี้เราออกกฎกระทรวงว่าจะต้องใส่เพราะว่าเรารู้ว่าคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยก็มักจะกินน้ำปลาเนี่ยวันหนึ่งประมาณ2ช้อนโต๊ะก็เท่ากับเกลือ1ช้อน1ช้อนชาของเกลือเนี่ยแล้วก็จะได้ไอโอดีนเพียงพอฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราวิจัยหมดแล้วว่าจะต้องใส่ไปยังไงบ้างก็ใส่อย่างถูกต้องไปนะถ้าไม่จำเป็นห้ามเลยนะอย่านึกว่าไอดีนจะทำให้ลูกเราฉลาดขึ้นนะไม่ใช่นะเล่นกินเกลือไปใหญ่เลยเดี๋ยวความดันสูงอะเส้นเลือดสมองแตกพอดีกันแต่ผู้สูงอายุก็ไม่จำเป็นนะถ้าท่านกินอาหารธรรมชาติลดเค็มแล้วก็ลดลงผู้สูงอายุก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไอโอดีนต่ำนะเพราะว่าร่างกายก็ปรับไปทำธรรมชาติครับแล้วแต่ละช่วงวัยเนี่ยต้องการไอโอดีนในปริมาณที่แตกต่างกันไหมคะก็ถ้ากินอาหารโดยธรรมชาติแล้วเราเติมเกลือเติมน้ำปลาลงไปอย่ากินเค็มนักเนี่ยมันเพียงพอแล้วขณะนี้เด็กในชนบทเนี่ยจะได้ไอโอดีนจากน้ำจากเกลือจากอาหารปรุงรสแล้วบางทีก็ได้จากในอาหารขนมกรุบกรอบเลยแล้วก็ใส่ออรีนลงไปเพื่อที่ให้เด็กเนี่ยรวมทั้งพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราก็ใส่ไปขณะนี้เด็กไทยเราเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอไปได้แล้วแต่ที่สำคัญคือหญิงตั้งครรภ์นะอันนี้อันตรายมากเลยทีนี้เพื่อที่จะให้การออรีนที่อยู่ในนี้เนี่ยเฝ้าระวังได้ครบถ้วนเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้ตั้งเป้าว่าภายในปี5ปีข้างหน้าเนี่ยทุกหมู่บ้านจะต้องมีการตรวจไอโอดีนเนี่ยหมู่บ้านไอโอดีน 100% ก็จะมีฮะเราก็เลยได้อบรมอสมไปตรวจนะฮะมีชุดทดสอบเนี่ยเราก็จะตักเกลือมาตักเกลือมา1ช้อนนี่ระหว่างวางบนนี้นะฮะ1ช้อนแล้วก็หยดวางบนแผ่นทดสอบแล้วก็หยดนี่ไป3หยดเพื่อให้อสมช่วยดูว่าทุกบ้านเนี่ยเก็บเกลือดีเปล่าไหนว่ามีเกลือแล้วเนี่ยเกลือก็ยังมีก็จริงเกลือไอโอดีนจริงแต่ว่าเก็บในห้องครัวแล้วไปตรวจมันต่ำมากเราต้องการให้สีที่ออกมาเนี่ยเป็น3สีนี่นะ
ก็คืออยู่ระหว่างอยู่ระหว่าง20-40ค่ะถ้ามากไปมันแสดงว่าไอ้เครื่องที่โปรยไอโอดีเนี่ยมันไม่ทั่วมันไม่ถูกต้องไม่มีการคนบางที่มากที่น้อยไม่ได้นะมันจะต้องเท่ากันหมดก็คือ20-40อาจารย์คะในเรื่องของเมนูธรรมชาติบ้างที่มีไอโอดีนอยู่แล้วเนี่ยค่ะแนะนำให้กินเป็นพวกไหนบ้างคะคือปริมาณเท่าไหร่คืออาหารทะเลเราเนี่ยนะถ้าเป็นทะเลลึกเนี่ยเป็นทะเลเปิดเนี่ยนะก็จะมีไอโอดีนอยู่ในอาหารทะเลค่ะแต่เดี๋ยวนี้อาหารทะเลเรามันเลี้ยงอ่ะเลี้ยงอยู่ในกระชังอ่ะไม่ได้อยู่ในทะเลใหญ่แล้วทะเลอ่าวไทยเราก็ไอโอดีนสัตว์อาหารทะเลในอ่าวไทยแล้วก็มีไอโอดีนแต่ว่ามีไม่เท่ากับทะเลลึกใหญ่ฉะนั้นเราก็กินอาหารทะเลบ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้กินนะอาหารทะเลปลาทูเนี่ยพวกกุ้งหอยปูปลาที่เป็นอาหารทะเลที่จับมานะไม่ใช่เลี้ยงอยู่ในกระชังซึ่งเป็นน้ำกร่อยเนี่ยก็ไอโอดีนก็ต่ำฉะนั้นเราดีที่สุดเลยก็คือเรากินอาหารเป็นปกติแล้วจะต้องขอให้อสม.นะที่ดูรายการอยู่ทุกวันนี้นะช่วยสำรวจไอโอดีนในครัวเรือนตามเกณฑ์ที่เราได้ตกลงกันไว้นะฮะกรุณาช่วยกันด้วยเพราะว่าชาวบ้านเขาเกลือไปเก็บไม่ถูกต้องนะไอโอดีนหายไปหมดแล้วมันชื้นมากๆหายไปหมดแล้วนะสำหรับร้านค้าที่ปรุงอาหารก็เช่นกันนะท่านช่วยซื้อเกลือที่มีไอโอดีนด้วยเสมอนะเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนควรเก็บในที่ร่มและแห้งนะควรบริโภคก่อนเมื่อไหร่ด้วยเพราะว่าถ้าผิดมาเกินนานเนี่ยไอโอดีนก็สลายตัวแล้วนะแล้วก็ยืนยันเลยนะว่าขณะนี้รัฐบาลไทยเราเนี่ยให้ความสนใจต่อเรื่องนี้มากท่านรัฐมนตรีถือว่าเป็นนโยบายสำคัญที่สุดที่อยากให้คนไทยสู้กับคนในอาเซียนได้ก็เราจะต้องเฝ้าระวังเรื่องไอโอดีนนี่อย่างจริงจังเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายนะฮะเพราะว่าไม่งั้นคนไทยสู้คนอื่นไม่ได้เด็กไทยก็เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันนะคะช่วยกันลดความพิการตั้งแต่กำเนิดนะคะรวมถึงเสริมสร้างสติปัญญาให้กับเด็กไทยด้วยการเสริมสร้างไอโอดีนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ